ช่วงเช้าเราก็ขายปลากันปกติมันก็เกิดปรากฏการณ์ยกขึ้นยกตัวเรือของบังหนีบบังติดกับฟุตบาทซึ่งขณะนั้นบังอยู่กับเพื่อนบังแต่เรือเพื่อนบังหลุดไปแล้วแต่บังอยู่ใต้น้ำอยู่พอขึ้นชักกลับไปบังก็ผุดขึ้นมาจากใต้น้ำก็เริ่มกระวนกระวายมองหาแฟนแล้วซึ่งขณะนั้นทุกคนไม่ห่วงอะไรแล้วหวังคือว่าเอาชีวิตให้รอดก่อนรู้สึกดีใจเยอะมากสุดๆเลยว่าเจอคนของเราแล้วนะซึ่งเขาอยู่คนละตึกแต่พอตั้งสติโอเคแฟนเราปลอดภัยแล้วนะผมคิดว่าถ้าเรารอดจากนี้มาเราก็สามารถกลับไปช่วยผู้ที่เดือดร้อนนะก็ยืนคุยกับพนักงานโรงแรมว่าข้างล่างมีนักท่องเที่ยว3คนลงไปช่วยเขาดีกว่าไหมเราลงไปได้ช่วยได้แค่คนเดียวพานักท่องเที่ยวไปยังโรงพยาบาลซึ่งขณะนั้นบังเองลิงตัวเดียวมีชุดชั้นในตัวเดียวถามว่าเหตุการณ์มันสามารถเกิดขึ้นได้ไหมผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ผมกลัวแต่ผมไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นตระหนกผมจะเตรียมของผมไว้เพราะผมนำใจอยู่แล้วผมอยู่ตรงนี้อนาคตไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นกับผม